คุณด้วยใช่คือว่าโอ้ไม่คือเสียปวดแล้วนี่ชุบแน่นอ่อนเพลียอยากจะนอนลูกเดียวจุบจุบจุบแล้วเดี๋ยวก็มันจุบแน่นแน่นฟรีแน่นคือตัวแน่นคือแล้วก็พอว่าหายใจไม่เต็มต้องหาวThank you.
ช่วงแบบThank you.
ช้เวลาสัก10นาทีไม่เกิน15นาทีนะครับเดี๋ยวจะกลับมาคุยด้วยเพราะตอนนี้มี VIP ยกกำลังสองนะมาจะทิ้งกันไม่ได้เพราะว่าถ้าผมใช้เวลาที่นี่ท่านก็จะกลับบ้านกลับวัดช้าฉะนั้นจะรีบช่วยท่านก่อนเนาะแล้วส่วนตัวที่อยู่หน้าจอก็คอยที่เมืองเธอรู้จักการคอยเป็นสิ่งที่ดีนะครับโอเคนะจบข่าวนะThank you.
ที่กำลังหน้าจอที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเอารายการอะไรเนาะวันนี้ครับก็มันเป็นหน้าที่หนึ่งนะครับจะต้องดูแลผู้คนเพราะว่าเมื่อเวลาประกาศเป็นทางการจันทร์ถึงพุธจันทร์อังคารพุธผู้คนไปมาที่นี่ก็เป็นที่รู้กันมากหน้าหลายตาต่างวัยต่างขนาดหนักเบาท่านที่ติดตามทุกตัวระยะก็รู้ว่าบางคนบางท่านนั้นใช้เวลาเยอะเพราะว่าอะไรต้องการช่วยคนเราเนี่ยไปเพียงพร้ำไปถูกบดบังโดยภาษาถูกกดขี่ข่มเหงด้วยภาษาก็ได้นะครับก็เลยบอกถูกของนะครับเรียกว่าถูกกดขี่ข่มเหงด้วยภาษาและอากัปกิริยาก็ทำให้เราสะท้อนไม่พอใจแต่หนีไปไหนไม่ออกเพราะว่ามันถูกภาคบังคับให้ไปทำนู่นนี่นั่นกิจกรรมแล้วครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะของไอ้ชาวไว้เพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรคุยกันตกลงให้เรียบร้อยก่อนไปตามสเต็ปที่วางเอาไว้ทุกเรื่องทุกอย่างโอเคนะไม่ใช่ว่าไปตายดาบหน้าไม่เอาครับคนอย่างเราต้องไม่คิดว่าต้องไปตายดาบหน้านะใครจะวางแผนทำอะไรก็ต้องพูดจาชัดเจนแล้วไปตามบทบาทลีลาผลตอบรับผลลัพธ์จะได้เท่าจะได้เท่าไหร่เท่านั้นต้องคิดอยู่ในกรอบนั้นมันก็จะมีความสุขขณะที่ทำอะไรก็ได้อะไรก็ได้กับใครก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมฮะแล้วผลตอบรับหรือผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงก็ได้เห็นไหมถ้าเรามีความคิดอย่างนี้แปลว่าเราได้ฝึกความคิดของเรามนุษย์เราถ้าได้ฝึกความคิดแล้วเนี่ยมันจะดีนะครับผมใช้คำว่าความคิดมันมักจะทะเลาะกับความจำของเราเองความคิดของเราอ่ะมันทะเลาะความจำของเราจะอธิบายว่ายังไงลุงออกผมก็เชื่อมั่นว่าท่านอยู่ที่หน้าจอต่างก็มีความคิดหลากหลายเหลือเกินและความจำนะฟังอันนี้นะครับฟังอันนี้นะครับมนุษย์เราคือสัตว์โลกตัวหนึ่งมีความคิดทุกตัวยุงมดหมูหมากาไก่มีความคิดหมดแต่ความคิดในรูปแบบสัตว์เหล่านั้นเขาจะคิดเพื่อการอยู่ได้อยู่รอดอยู่ได้อยู่รอดแล้วก็อยู่ดีถ้าเลือกได้ส่วนหนึ่งแล้วมันจะเลือกอยู่ดีไม่ค่อยจะได้อยู่ได้อยู่รอดเป็นสัญชาตญาณนั่นคือสัตว์ทั่วไปนะครับทีนี้กลับมาถึงตัวเราพอเริ่มต้นรับรู้กับสิ่งเหล่านี้ปุ๊บผมบอกว่าเข้าตาสู่ใจสมองมันถือแก๊กแปลว่าจำเมื่อ5ปีที่ผ่านมาชีวิตที่ผ่านมามันเป็นความจำหมดอยู่ในสมองของเราเนี่ยความจำมันจะมาทะเลาะความคิดนะเพราะความคิดเนี่ยมันคิดเท่าไหร่ไม่รู้จำเท่านั้น
วินาทีนี้เราอยู่หน้าจอด้วยกันคือวินาทีนี้วินาทีที่อยู่หน้าจอเนี่ยมันสามารถที่จะไปสลายความจำท่านได้บ้างไหมสลายความจำของท่านได้บ้างไหมเป็นคำถามเปิดถ้าคิดตามลุงหงอกที่ชี้แนะชี้นำและก็นำพาความคิดเนี่ยมันเรื่องของก็เรียกว่าซอฟต์แวร์อ่อนไหวง่ายเพราะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแต่ความจำเนี่ยมันเป็นฮาร์ดแวร์มันเก็บในสมองมันเก็บเพราะฉะนั้นมันเก็บมานานเท่ากับเท่าใดมาเจอความคิดใหม่ในวินาทีนี้มันจะทะเลาะกันเช่นว้ายเห็นหน้าลุงหอกเนี่ยมันน่าตบจริงๆเฮ้ยได้ยินเขาพูดลุงหอกเนี่ยมันน่ากับปั้นอัดปากจริงๆมันพูดจายังไงเนี่ยนั่นแหละครับก็ส่วนที่ท่านจำกันมาอะไรก็ไม่รู้กับสิ่งที่ใส่เข้ามาใหม่ในวินาทีนี้มันก็เลยกลายเป็นทะเลาะกันตัวท่านเองทะเลาะกันไม่ใช่ทะเลาะกับผมหรอกครับนะของใหม่เข้าหูตาเข้าหูท่านในเวลานี้เข้าตาด้วยมันจะไปสวนกระแสกับของเคยที่จดจำมามันก็เลยทะเลาะกันในตัวในตาในใจในตัวท่านนะครับทะเลาะกันเพราะฉะนั้นผมจึงสรุปว่าความคิดทะเลาะกับความจำนะถึงแม้ว่าไม่เจอลุงหอกไปเจอคนอื่นก็ได้ในโลกใบนี้ความคิดความจำเดิมๆที่ท่านเคยจำมาก็ตามทีพอเราไปเจอนายกก็ความคิดมันเกิดตรงนั้นเนี่ยนะความคิดมันเกิดความคิดทะเลาะกับความจำของตัวเองก็เลยเป็นลักษณะต่อต้านนะต่อต้านแปลว่าถ้าต่อต้านปุ๊บแปลว่าไม่ยอมรับของใหม่เข้ามาเห็นไหมมันเข้าไม่ได้เพราะมันต่อต้านกันอยู่นั้นของเก่าก็ต้องถอยหลังออกไปของใหม่ยิ่งเข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นความจำใดๆที่เคยจำขึ้นมานะลดละแกล้งเซ่อวางเฉยอย่าไปจำมันทุกเรื่องนะสมองมันจะได้ว่างเห็นไหมความคิดใหม่เจอใหม่มันจะได้เข้าไปใหม่โอ้ไหมครับการที่อธิบายเช่นที่ว่านี้ความคิดของท่านเจอผมเดี๋ยวนี้เกิดความคิดเดี๋ยวนี้ทะเลาะกับความจำที่ขึ้นที่ท่านเคยจำมาก่อนสุดท้ายลงตัวท่านนั่นแหละครับมันทะเลาะกันแต่ถ้ามันไปกันได้เฮ้ยเป็นปีเป็นคุยเลยเนี่ยไปกันได้ไม่ทะเลาะกันมันก็ไปด้วยกันมันก็มันพอกินเลือดสูพันไปด้วยกันเราว่ามันก็ออกมาอีรอบนี้ก็เลยทำให้เพลินโอเคครับปรับความเข้าใจอย่างนี้ใหม่ที่ไม่เคยมีใครมาชวนคิดชวนคุยชวนปรับอย่างนี้มีแต่ชวนร่ำชวนรวยกันดีมันก็ดีเนาะถึงจุดหนึ่งมันจะมาแพ้ความคิดตัวเองและแพ้ความจำตัวเองตัวเราเองนี่นะฮะความจำทะเลาะกับความคิดดีไม่ดีความจำทะเลาะกับความจำด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าอยู่คนเดียวเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีใครมาเป็นตัวเราให้เกิดความคิดขนาดนั้นสุดท้ายความจำของตัวเราเองทะเลาะความจำเองงั้นลดความจำไปบ้างมันจะไม่ทะเลาะกันแหละกันหวังว่าคงไม่งงภาษาอย่างนี้ทุกคนมีความจำและมีความคิดหมดแต่มันก็ไม่เคยที่จะแยกแยะออกจากกันได้เพราะไม่มีใครมาแชร์ลุงหอกมีหน้าที่แชร์ความคิดและความจำหรือแชร์ความจำและความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่โอ้ไม่พี่ผมว่าเจ๋งนะทบทวนเองครับสำหรับที่มีประสบการณ์ชีวิตผ่านมากี่เดือนกี่ปีแล้วขนาดนี้เรียนรู้จดจำเรื่องอะไรมาเห็นไหมครับแน่ๆเลยครับผมบอกให้กระแสโลกกับกระแสธรรมสวนกันทูกันยังค่ำนะท่านเคยจดจำแบบโลกมาเจอภาษาลุงหอกภาษาโลกก็มีภาษาธรรมก็มีภาษาโลกก็ชนกันเนาะโลกต่อโลกมันชนกันแต่โลกกับธรรมจะไม่ชนกันจะสวนกันอย่างนี้
สวนปุ๊บเพื่อประสานนั่นก็ไปด้วยกันถ้าชนปุ๊บกระเด็นทั้งคู่กระแสโลกอย่าชนกับใครสวนได้เช่นตรงนี้เพื่อประสานนั่นก็ไม่มีเรื่องมีราวอะไรกับใครต่อไปนี้เคยคิดชนอะไรเดิมเคยคิดชนอะไรต่ออะไรบรรลุวัตถุประสงค์ไหมส่วนหนึ่งได้มากด้วยเจอต่อเจอของแข็งเนี่ยหงายเก่งเพื่องพร้ำโอดครวนเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บขั้วหัวใจนั่นนะครับเคยมีบ้างไหมครับเจ็บใจเจ็บใจเจ็บขั้วหัวใจโออธิบายยากเนาะถามว่าเชื่อว่าคงเข้าใจเช่นใครจะเคยมีความรักรักกับรักเนี่ยผมเป็นนามธรรมในเรื่องความรักเนี่ยมันผูกจิตได้ด้วยความรักอยู่ใกล้อยู่ไกลมันก็รักมันคิดถึงกันแหละครับวันหนึ่งถูกยกเลิกยกเลิกวิธีไหนทุกวันนี้นะฮะเขามีไลน์กันใช่ไหมกดไลน์ไปแป๊บมาเจอไลน์เปิดอ่านไลน์อ่านปุ๊บสวยเลยความว่าต่อไปนี้เธอกับฉันแยกทางกันเดินดีไหมยังมีเยอะใหญ่อย่างดีไหมแปลว่าเปิดให้ฝ่ายตรงข้ามตอบถ้าเป็นผมนะผมจะเฉยหยุดที่ตัวเราหยุดที่ตัวเราส่วนหนึ่งได้มากด้วยมันเฉยไม่ได้ครับเพราะมันผูกพันกันมาเยอะแยะเลยเกินเธอกับฉันไปแยกกันคนละทางซวยหนักเลยต่อไปนี้เธอกับฉันแยกกันคนละทางนะโว้ยจบไม่มีโอกาสต่อรองเลยโอ้โหเจ็บหนักเลยเห็นไหมครับโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่เปิดดูดีไม่ดีก็ทิ้งไปเลยเพื่อนฝูงตัดทิ้งไปเลยตรอมไหมพี่กรณีนี้เรียกว่าเจ็บใจพอได้ไหมครับสำหรับคนที่เคยนะลุงหงอกไม่เคยรักใครมันก็เคยไม่เจ็บใจลุงหงอกไม่เคยรักใครก็เลยไม่มีคำว่าเจ็บใจเหมือนชาวโลกเขาโลกวันนี้เขาชักชวนกันรักกันสารพัดรักอีกไม่กี่วันก็บอกว่าวาเลนไทน์ใหม่แล้วนั่นวันวาเลนไทน์ก็นึกภาพแล้วดอกกุหลาบสีแดงสีเหลืองสีเขียวเห็นไหมมาแล้วจ้ะจินตนาการนะ14กุมภาเนี่ยนะเขาปักหลักเอาไว้ตั้งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีกันมาแล้วของผมเฉยๆนะพี่นะเนี่ยวันแห่งความรักถึงขั้นเป็นวันแห่งประเพณีแล้ววัฒนธรรมด้วยนะเป็นวันที่เกิดขึ้นประเพณีในโลกนะครับผูกพันกันมากี่ร้อยปีไม่รู้ส่วนวัฒนธรรมก็ส่งดอกกุหลาบสีเหลืองสีแดงให้กับกันและกันเครื่องหมายแห่งความรักก็นั่นก็ผูกพันก็หอมดอกกุหลาบก็ดมอยู่นั่นนะครับคนมันรักกันแม้แต่กกน.ยังจับมาดมเลยประมาณนั้นนะเอาคนมันรักอ่ะเห็นไหมอะไรทำนองนั้นนะพี่แหมจะต้องมันฝังแน่นตกผลึกต่อมาของกูจะยึดเลยครับตัวกูของกูวันนี้ก็ดีบอกต่อไปนี้เธอกับฉันเลิกกันนะโว้ยปิ้งเลยแตกเปรี้ยงเลยบางคนคุมเกมไม่ได้ไบโพล่าเกิดรู้จักไบโพล่าไหมภาษาทางการแพทย์นะฮิตนะไบโพล่าเนี่ยฮิตมากนะครับพีคเลยพีคไปโอ้โหดูเดี๋ยวแสดงโอ้โหมีเท่าไหร่ไปหมดเละอย่างเดียวมีเงินแสนหมดเป็นล้านใช้แบบไม่ได้คำนึงถึงที่มาที่ไปเนี่ย
ไบโพล่ามีตัวนอกตัวหมดเกลี้ยงขายหมดทำหมดมันทำมาหากินแล้วครับนั่นไบโพล่าถึงจุดหนึ่งอ้าวตรอมอ้าวดีเพรสซึมเศร้าซึมซับหมดเยอะมากวันนี้ก็เจอประมาณ3รายนะที่มาที่นั่งกล่าวเนี่ยไบโพล่าโอ้ยผมจะเคืองอย่างเลยนะมนุษย์คนที่จับโรคใส่วันนี้ผมจะเคืองดูไหมนะฮะปล่อยเขาไม่ใช่เราเราก็มีแล้วก็มาแชร์กันพี่รู้สองน้องนู่นหนึ่งช่วยกันแชร์กันปรับระดับความคิดให้กับกันและกันอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะนั้นความคิดเข้าตาสู่ใจคิดสมองจดจำแม่นนั่นนะครับถอนยากลำบากยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นนาทีนี้ก็ต้องขอให้เข้าใจตรงกันหรือไม่ว่าหรือไม่นะว่าไอ้เจ้าความคิดความจำเนี่ยมันทะเลาะกันเคยมีไหมครับท่านผู้ฟังที่เคารพท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจะรู้ก็ต่อเมื่อไปนั่งอยู่คนเดียวที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้นะความคิดของท่านมันจะทะเลาะกับความจำที่ท่านเคยจำกันมาของท่านเองนั่นแหละผมไม่เกี่ยวหวังว่าของเคยนะเคยทุกร้ายเรื่องบางคนก็วิเคราะห์จ่อลึกได้โอ้โหปะโถของแค่นั้นจบข่าวบางคนไม่ใช่เลยนะครับผูกพันเป็นพัฒนาการเลยเสร็จแล้วก็บอกว่าเครียดไม่เครียดก็ซีเรียสซีเข้าไปเหนื่อยไหมพี่ไม่เหนื่อยนะผมทำงานทั้งกลางวันผมยังไม่เหนื่อยเลยไม่เห็นเลยแล้วท่านทำอะไรบ้างผมไม่รู้แล้วครับท่านอาจจะแบกไปแบกของนู่นนี่นะก็คือเหนื่อยไปตามวาระเหล่านั้นของผมว่าผมไม่เหนื่อยนะทำผมไปเรื่อยหวังว่าเข้าใจแล้วนะครับว่านะพอสรุปได้ไหมครับว่าเข้าใจไหมครับเมื่อเวลามันแชร์ความคิดกับความจำเข้าหากันแล้วตามที่ว่านี้ถามว่า get into แปลว่าเข้าใจไหมพี่ถ้าเข้าใจปลดปล่อยเลยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใครรักใครไม่รักใครสบายเลยปะโถเอ้ยลุงหอกพูดกันตั้งสองปีที่ผ่านมาป่านนี้หนูก็ไม่ถึงกับทุกขนาดสองปีจมปลักอยู่กับกระสินที่ลุงหอกพูดอยู่นั่นแหละอ้าวไปนู่นจ้ะก็ดีก็ยังมาเจอกันอยู่ตรงนี้ก็ยังพอไหวนะครับไหวนะผมว่าเข้าท่าดีเหมือนกันนะเมื่อเวลาเข้าใจมันก็มั่นใจต่อไปนี้นะฮะความคิดของเราจะไม่ทะเลาะกับความจำที่เราเคยจำกันมาแล้วเพราะกลายเป็นความเข้าใจแล้วจ้าโอไหมครับเอาความเข้าใจอยู่ติดกับเราแล้วก็ทบทวนบ่อยๆเราก็จะได้ใช้คำว่าโอ้โหมันอยู่แค่นี้เลยว่าแปลว่ามั่นใจแล้วจ้ามั่นใจพอมั่นใจปุ๊บก็ต่อไปก็เอ้ยขอแค่นี้มันไม่ทะเลาะกันในความคิดเราแป๊บเดียวจบข่าวแป๊บเดียวจบข่าวเห็นไหมมันก็ไม่มีเรื่องต่อไปมันเมื่อเรามั่นใจปุ๊บก็เลยกลายเป็นความชำนาญในระบบการคิดของเราและสลายความคิดของเราเมื่อมันเคยจำกันมาแล้วนะแมนบอเราเข้าใจระบบความคิดของเราหมดแปลว่ารู้ทันจะบอกว่ามีสติก็ยังพอไหวอธิบายไงทีนี้ลงอธิบายให้เรียบร้อยแล้วจ้าหวังว่าคงจะลำดับกันได้ผ่านภาษาพระอรหันต์นะผ่านภาษาพระอรหันต์นะไพเราะสนอสดไหมล่ะภาษาพระอรหันต์ไพเราะสนอแปลว่าเข้าใจไหมคนที่มีบุญเท่านั้นจะเข้าใจภาษาพระอรหันต์บอกให้กันเออย้ำคนที่มีบุญเท่านั้นจึงจะเข้าใจภาษาของพระอรหันต์ที่รังสรรค์เอาไว้ให้กับแผ่นดินไทยเรียกว่าภาษาไทยงั้นคนไทยถ้าเข้าใจกันแปลว่าเข้าใจภาษาพระอรหันต์มันจะไม่ทะเลาะกันจะไม่ตบตีกันใช่มั้ยใช่มั้ยเพราะภาษาพระอรหันต์เขาหวังดีกับสัตว์ประสาททั้งหมดเขานะเข้ารังสรรค์ภาษาให้เราสื่อสารกันเห็นไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์ที่เข้าใจภาษาพระหันนั้นทะเลาะกันงั้นใครก็ตามที่ใช้ภาษาไทยทะเลาะกันคนนั้นอย่าไปคุยกับมัน
คุยไม่รู้เรื่องบอกว่าหยุดมันก็จะไปอ่ะบอกว่าถอยก็ถอยไม่เป็นนะรู้อย่างเดียวเงี้ยอย่างนี้มันคบกันไม่ได้ใช่ป่ะแปลว่าไม่เข้าใจของภาษาพระอรหันต์ที่เขาบอกว่าไปหรืออยู่ไปซ้ายไปขวาเดินหน้า9 5 9ถอยหลัง1 9ประมาณนั้นนะครับเห็นไหมครับทุกสถานการณ์ไม่นิ่งแน่นอนนะครับเปลี่ยนแปลงไปข้ามชั่วโมงเลยซ้ำไปนะเห็นไหมวันที่7ที่8ที่ผ่านมาเนี่ยกี่ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงนะมั้งพลิกเลยคนละขั้วโลกเลยเอ๊ะผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรวะพูดถึงฟ้าฝนดีกว่าวันนี้ได้ข่าวว่าฝนตกที่จังหวัดอุทัยธานีห้วยขาแข้งแมนบอใครอยู่แถวนั้นนะครับช่วยกรุณาแจ้งเพื่อทราบหน่อยครับมีคนเขาบอกมาไม่ทราบว่าจริงหรือเท็จเท็จหรือจริงประการใดนะครับถ้าจริงนะฮะต่อไปฝนก็จะไปที่กาญจนบุรีถ้าหาว่าฝนไปกาญจนบุรีคอยฟังข่าวฝนจะมาจากจังหวัดตราดจันทบุรีคอยฟังข่าวเพราะฝนนี่มันมาตั้งแต่นู้นวันที่16มกราโน่นนี่รู้ป่ะแต่มันก่อตัวนู้นนะครับฝั่งลาวฝั่งเขมรนะจะก่อตัวมันก็เข้ามาด้วยอ้าวผ่านจังหวัดนครพนมมาจังหวัดเลยมาเข้าขอนอ่อนขอนแก่นผ่านชัยภูมิมาเข้าพิษณุโลกนะลงลพบุรีสระบุรีบ้างปลายโอเคไหมครับแต่ตะวันออกยังไม่มีนะครับมันมาด้านเหนือเปิดไหลผ่านมาทางกระแพงเพชรนี่เข้าสู่อุทัยธานีลองลากเส้นนะครับนี่ลองลากเส้นให้เป็นนะครับต่อไปถ้าหากว่าฝนนี่มาลงจังหวัดกาญจนบุรีฟังข่าวได้เลยครับว่าจะมีฝนก้อนหนึ่งมาจากจันทบุรีและตราดตะวันออกเราเล่าใช้เป็นสามเหลี่ยมได้แล้ววิธีการลากเส้นสามเหลี่ยมนะจะลากกันจากลพบุรีก็ได้นะนครสวรรค์ก็ได้อ่ะบึงบ่อแพก็แล้วกันอ่ะมันจอดตรงลากไปเปิดจังหวัดจันทบุรีขออภัยลากไปเปิดกาญจนบุรีเอาตรงไหนด่านเจดีย์สององค์ดีไหมนี่หรือว่าปากที่สุพรรณบุรีก็ได้เพราะมันเป็นจังหวัดตะวันตกป้อนผ่านอุทัยธานีอยู่แล้วลากเส้นเปิดจะลากตรงมาจากนู่นกันจังหวัดเลยก็ได้วังสะพุงก็ได้ดูที่มันผ่านจังหวัดไหนบ้างเห็นไหมครับนั่นลากเส้นเปิดไปโอเคไหมต่อมาถ้าหากว่ามันลงนี่ก็จังหวัดกาญก็ลากไปยังนู่นนะจันทบุรีทีเนี้ยลองลากเส้นเล่นดูจันทบุรีก็ลากเข้าไปนู่นลากไปที่ไหนต่อไม่รู้ปักหมดที่ตรงไหนดีอ่ะนครสวรรค์ใช่ไหมนั่นแล้วล่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมจุดศูนย์กลางของสามเหลี่ยมนั้นอยู่ที่แถวนี้ครับปทุมธานีรังสิตกรุงเทพมหานครดีไม่ดีอยู่ที่จุดแถวสภาพนั่งเก้าเนี่ยจุดช่วงกลางมันนะครับทีนี้พอเวลามันจะตรอมเข้ามาหาจุดช่วงกลางปุ๊บคอยดูฝนจะตกทีนี้สามวันสามคืนห้าวันห้าคืนนอกจากดูการนะครับเวลาฝนตกประเภทนี้ระวังหมาจะคาบไปกินนะครับอีแรงจะคาบไปกินนะครับไม่รู้อีแรงตัวไหนนะครับจะมาคาบไปกินโอเคไหมเล่าให้ฟังเฉยๆครับอย่าเชื่อลุงหนอกนะลุงหนอกเล่าให้ฟังเฉยๆหรอกนะเอาไว้ประดับหูเผื่อคนเผื่อบางคนจะมีหูสองรูฟังหูไว้หูประมาณนะโอเคไหมครับผมกำลังคุยใครไม่รู้ตอนนี้สัตหีบชลบุรีเนี่ยนะฝนจะมาจากนู้นนะสัตหีบนะให้ทราบไว้จันทบุรีนะครับจะมาจากจุดนั้นตราดจันทบุรีนะสัตหีบชลบุรีฝนจะมาในกลุ่มตะวันออกนะครับออกเฉียงเหนือเข้ามาเรียบร้อยแล้วผ่านมาเรียบร้อยไปยังเหนือตอนกลางไปแล้วเห็นไหมครับ เหนือสุดเหนือเนี่ยไปไหวไม่รู้นะ อันนาเหนือตอนกลางผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
อะไรทำนองนี้โอเคไหมผมจะเริ่มดูคำถามแล้วนะพี่นะเฟสนะครับห้องเฟสครับโอ้โหหน้าจอวันนี้เยอะนะครับเยอะค่อนข้างจะโอเคนะครับวันนี้สรุปเลยนะว่าความคิดของเราทะเลาะกับความจำของเราเอาทบทวนเองครับทีนี้ท่านจำเรื่องอะไรที่ผ่านมาไอ้ความจำเนี่ยเคยปลดออกจากความจำบ้างไหมครับเคยปลดไหมครับถ้าไม่ปลดเจอความคิดตัวเองทะเลาะกับความจำตัวเองนั่นนะครับ เจอแงะลุงงอกพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยแต่ถ้าหากว่าได้แชร์กันเดี๋ยวนี้นะเอ๊ะลดลงไปเยอะเว้ยโอ้โหเกินครึ่งเลยที่มันผ่านมาเพราะความคิดของตัวเองทะเลาะกับความจำตัวเองเฮ้ยลดไปเยอะเลยแมนบอสชาวชัยกับพระเจ้าน้ำก็จบข่าวไปต่อนะครับไปต่อก็ไปหน้าจอนะครับมีโอเคนครปฐมชัดเจนดีมีอะไรไหมผมกำลังดูอยู่นะว่ามีคำถามหลุดมาหรือเปล่าไม่มีผมก็จะไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหมดนะฮะเมื่อหมดแล้วก็เปลี่ยนห้องจากเฟซไป YouTube คอยดูทีนึงลุงหอกเมืองขอนแก่นติดตามรับชมภาพเสียงชัดเจนดีเจ้าค่ะโถเอ้ยนึกว่าจะถามอะไรโอ้ยกระทักแรงเกินไปแล้วเนาะคุณแก้วตาก็ได้รับแล้วนะของกล่องที่ส่งมาให้นะเป็นอะไรนะแป้งเปียกอะนั่นๆๆๆโอ้มวกเหล็กสระบุรีก็ยังนั่งดูอยู่เลยเนี่ยนั่งดูลุงออกอยู่แล้วโถ่คุณสุรพงษ์เนี่ยเอาเข้าไปวิธีลดความจำก็ความเข้าใจไงเมื่อกี้ก็บอกความเข้าใจไงอ๋อเข้าใจแล้วก็จบแล้วเนี่ยใช่ไหมเอ้ยมันเข้าใจแล้วจ้าอย่าลืมนะภาษาพระหันเนี่ยต้นมีคนมีบุญที่จะเข้าใจนะครับเนี่ยบุญคือความเข้าใจนั่นเองครับแค่ไหมภาษาพระหันเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะคนไม่เข้าใจมันก็อย่างนั้นแหละครับคนไม่เข้าใจก็หนักแน่นหน้าอกเองนะหายใจจะไม่ออกเอาเองพวกนั้นนั่นแค่นะปวดฟันโอ้ยมันจะไปยากอะไรปวดฟันอ้ากมาเลยมันตรงไหนบล่างหรือบนถ้าละทางบนนะครับฟังหูหูฟังไม่ชี้ลุงหอกบนใช่ไหมนี่กดแถวๆนี่ครับบนนี่ๆบนอยู่แถวๆนี่กดไปเลยปิดๆๆนี่ล่างใช่ไหมล่างก็แถวนี้ครับฟันล่างนี่เดี๋ยวนี่แถวนี้ไอ้รถที่มันปวดเนี่ยค่อยๆแคะเดี๋ยวก็โหยลุงหงอกให้มันหายปวดได้ค่ายังไงลองดูนะคุณภัยใช่ไหมครับปวดเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ด้วยทำตามลุงหงอกเล่าให้ฟังกันแล้วกันนี่เห็นไหมปวดฟันมากค่ะหลับก่อนค่ะอ้าวจะรีบหลับไปไหนล่ะบอกให้ทำสิพี่ค่อยๆขูดค่อยๆเกาเนี่ยเห็นไหมใต้คางบ้างพวกนี้โหนกแก้มบ้างเนี่ยแถวๆนี้ครับเดี๋ยวหายปวดไม่พอใช่ไหมเนี่ยจิ้มเข้าไปที่เหงือกเลยเนี่ยเกาปวดนักขอเกาหน่อยได้ไหมตีดเดี๋ยวหายลุงออกบอกให้ทำเลยโยมแน่โอ้เอาเข้าไปฝนมาไหมแถวๆลำปูนเจ้ากานี่คุณรัตตาลำปูนลำปางเนี่ยครับลำปูนลำปางเชียงใหม่มีฝนบ้างไหมครับแถวๆนั้นมีแล้วแจ้งเพื่อทราบหน่อยก็ดีครับเรื่องฟ้าเรื่องฝนระยะนี้ฝนนอกฤดูกาลเนี่ยครับมันจะได้รู้ใช่ไหมครับขอตัวอย่างด้วยค่ะความคิดทะเลาะกับความจำก็รู้ตัวเองสิครับท่านจำอะไรมาบ้างอ่ะทีนี้มาเจอความคิดของตัวเองเนี่ยนะครับอยู่กับตัวเองเนี่ยมันทะเลาะกัน
แต่เวลาลุงหวังเล่าให้ฟังพวกมันแชร์แล้วนะมันแชร์เฉือนแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะมั้งเห็นไหมเห็นไหมเจอกันที่นี่แล้วอ๋อนี่เหลือความคิดหรือความจำอยู่ในตัวเราเองนั่นนะที่ว่าปวดหัวปวดเฮ็ดนะครับโอเคไหม นี่คือตัวอย่างก็คือความเข้าใจสุดท้ายว่าเข้าใจแล้วจ้าหายทันทีฮะไม่รู้ถ้าเข้าใจก็จะหายทันทีระหว่างความคิดตัวเองในขณะไหนๆก็ตามทีหรือแม้แต่เดี๋ยวนี้ด้วยนะความคิดเดี๋ยวนี้ทะเลาะกับความจำของตัวเองที่เคยผ่านมานั่นแหละครับพอไปเลยเจอลูกออกแชร์ปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะรู้สึกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลว่าคำตอบอยู่ในตัวเองโอ้ไหมครับนี่คือการยกตัวอย่างกันอย่างที่ว่านี้ฐานว่าแมนบอถ้าหาว่าคนไม่เคยบันทึกความจำต่างๆนะไอ้พวกเน่าๆมันก็มันจะไม่มีอะไรนะครับความจำมันต้องมีแต่ความเน่าคือความไม่ดีแหละครับความจำมันเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติความจดจำเป็นออโตเมติกครับเช่นเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเนี่ยเขาด่าคำด่าเขานั่นแหละครับด่าใครก็ไม่รู้มีใครด่าบ้างก็ไม่รู้รุ่นน้องรุ่นพี่คนร่วมงานคนในข้างบ้านในบ้านเห็นไหมก็มีแค่นี้มนุษย์ชีวิตจริงๆมันก็จำกันมาโดยที่ไม่รู้ตัวและรู้ตัวด้วยพอมาเจอกันวันนี้เป๊ะไหวเฮ้ยใบเบาหัวจังเนี้ยโอเคไหมโอเคก็เข้าใจดีมากครับคนที่มีบุญนั้นจะเข้าใจภาษาของพระอรหันต์นะครับโอเคนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วจ้าต่อไปเปิดห้องเปลี่ยนห้องใหม่นี่มันจะ3 ทุ่มแล้วนะลุงออกก็หิวนะจ้าลุงออกก็หิวปิ่นหิวปิ่นเหมือนกันนะโอ้ยสดจริงจริงมาแล้วจ้าสตรีมมิ่งไลฟ์ from my GoPro Hero 7 Black บัวไปโน่นแปลว่าอะไรไม่รู้จะไปแปลมันเลยภาษาไม่ใช่ภาษาบิรอนมันดาผมก็มั่วไปงั้นนะ เอามาแล้วจ้าโอ้ยหายไปไหนหมดมีตัวเลขขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยตัวคำพิมพ์ไม่เห็นมีไม่มีแปลว่าชาว YouTube เราไม่มีอะไรเพิ่มไปกว่านี้เนาะโอเคไหมครับเมื่อไม่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาลุงออกถือโอกาสนะเนี่ยคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอไฮไลท์นะวันนี้คือความคิดของเราเองจะทะเลาะกับความจำที่เราท่านเคยจำกันมาก่อนโดยเฉพาะยิ่งจะเกิดขึ้นขณะที่เรานั่งอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันจะวนมาเคยไหมครับถ้าไม่เคยก็ถือว่าดีไปแปลว่าไอ้ความจำเน่าๆที่ผ่านมาไม่มีโอเคมีแต่จำแบบดีมาเรื่อยๆมันก็สมูทสิพี่โอ้นะเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วจ้าจบแล้วนี่ต่อไปเฮ้ยมาเข้าใจแล้วต่อไปก็ต้องมั่นใจพอมั่นใจปุ๊บก็แปลว่าเป็นดวงตัวเองทีนั้นระบบความคิดความจำก็จะกลายเป็นของตัวเราเองตลอดไปตลอดกาลจนกระทั่งชีวิตจะหามีไม่ดีไหมพี่งั้นอย่าไปถามหาอัลไซเมอร์และพาร์กินสันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อฟังลุงออกบ่อยๆนะมาถึงวันนี้ต้องใช้เวลาป้องกันนะนะเนี่ยจะไปมัวรอวันที่ถึงมันจะรักษายุ่งนะทางการแพทย์เอาไม่อยู่แล้วนะครับวิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่ครับในเรื่องของพาร์กินสันกับอัลไซเมอร์เอาไม่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นป้องกันเอาไว้นะแล้วมันจะแชร์ตรงนี้แล้วคนไหนที่มีภาวะนั้นก็จะได้คลี่คลายเมื่อฟังลุงออกเพราะลุงออกใช้ภาษาของพระอรหันต์เล่าผ่านจอให้ฟังโอเคนะโอเคนะหวังว่าคงไม่มีใครปฏิเสธนะคำว่าภาษาพระอรหันต์หมายความว่าเป็นภาษาที่เกิดจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่สุโขทัยใช่ไหมสุโขทัยโอเคนะถอยหลังไป19ได้หลาย9หน่อยวันหนึ่งเวลานั้นก็เป็นเนน้อยกว่าลานวัดธรรมดานี่เองเรื่องขอมดำดินง่ายๆคือผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์
มนุษย์ผู้ซึ่งจะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นและพระอรหันต์ที่ว่านี้ต้องเป็นพระอรหันต์ในระดับเจโตวิมุตตินะครับแปลว่ามีศักยภาพส่วนตัวสูงมากนั่นแหละครับมันภาษาไทยที่เกิดขึ้นเป็นภาษาบูรณาการกันเป็นภาษาที่รังสรรค์ขึ้นมาประดิษฐ์ประดอยผ่านกระบวนการคิดแล้วสิ่งที่รู้ของพระอรหันต์นั้นรวบรวมมากอไก่ที่งอนหู้นะครับน่าเห็นไหมครับโอ้ไหมครับรวบรวมสระอาอาอาอีอีอืออโออัมเอาไอเอา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 นั่นแหละภาษาพระอรหันต์ถูกไหมเข้าใจไหมยังมีเสียงสูงเสียงต่ำวรรณยุกกา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 ใครขายไข่ไก่จบเลยบรรดาผู้ที่ใช้ภาษาอักษรเพียง5ตัว e a i o u เนี่ยไม่มีชัดหรือชัดน้อยมากคนไหนใช้ภาษาไทยชัดคนนั้นก็แปลว่ามีกระแสของการที่จะรู้เรื่องของภาษาพระหันน่าจะเข้าใจมนุษย์ได้มากขึ้นเอาไม่พูดเล่นนะจะเข้าใจในความเป็นจริงของมนุษย์ได้มากขึ้นมนุษย์พันธุ์ที่เข้าใจภาษาไทยโอเคไหมครับผมเรียกว่านั่นคือภาษาพระหันเป็นผู้ที่รังสรรค์ผมใช้คำว่ารังสรรค์นะประดิษฐ์กับมาร้อยเรียงศิลปะชั้นสูงมากผมเรียกว่ารังสรรค์หรือบูรณาการกันโอเคไหมครับนี่ภาษาพระหันเป็นอย่างนั้นนะแมนบอถ้าใช้กับภูมิใจซะลูกหลานไทยที่ใช้ภาษาไทยกันครับบอกต่อๆกันไปด้วยแล้วกันว่าวังสะพุงไม่มีฝนตกไม่มีเนาะหรือมันตกเลยมาแล้วเหรอฝนมันเดินทางมาทั้งที่จังหวัดอุทัยธานีอย่างวันนี้ไม่มีใครบอกให้ทราบเลยอุทัยธานีน่าจะมีเนาะโอเคไม่มีนะฝนตกนอกฤดูกาลนี่ครับมันตกนอกฤดูกาลยังไงมันตกมันไงที่โน่นนี่นั่นนะครับนึกว่ามันนึกว่าฝนธรรมชาติกันอย่าไปคิดอย่างอื่นนะครับอย่าไปคิดว่าฝนตกเพราะโน่นนี่นั่นไม่เอาเป็นธรรมชาติธรรมชาติเพราะธรรมชาติกำลังปรับเนื้อปรับตัวรุนแรงมากนะครับไม่ได้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับธรรมชาติไอ้ผมเล่าให้ฟังผมก็เล่าไปอย่างนั้นแหละนั่นนะมันถูกก็ดีไปไม่ถูกก็จะว่ากันเพราะเรื่องราวธรรมชาติเห็นไหมคุยนะคุยหนาว่าเข้าใจเรื่องราวธรรมชาติจบวิชาธรรมชาติพูดเรื่องธรรมชาติถูกเปล่าวะเนี่ยต้องไปรูปแบบนั้นแล้วพูดเรื่องธรรมชาติมันถูกเปล่าวะถ้าถูกก็แปลว่าเข้าใจธรรมชาติกลไกธรรมชาติดีก็แค่นั้นเองโอเคไหมครับง่ายเนาะก็ง่ายง่ายโอเคไม่มีไผ่แล้วผมดูในกายประมาณ9 นาฬิกาสด3 ทุ่มเป๊ะพอดีเลยหิวยางลูกหงอกท้องร้องยางท้องร้องว่าหิวหิวหิวเลยพอนะพอนะพี่นะเพราะว่าไม่มีใครต่อเนี่ยไม่มีใครสะกิดต่อมเป็นคำถามเลยนะครับโอเคพอกันแล้วกัน พรุ่งนี้ก็อย่าลืมประกอบอาชีพฐานรากเรียกว่าฐานปริมิตรนะบางทีก็ไม่ได้สนใจใยดีครับฐานกลางฐานสูงของปริมิตรก็เท่าไหร่ถ้ารู้ได้ก็ดีเหมือนกันนะอย่าไปพุ่งเป้าใส่ใจส่วนมากจะไม่ได้ใส่ใจเพราะอะไรมัวแต่ประกอบสัมมาชีพชอบต้องประกอบสัมมาชีพชอบครับเป็นหลักนะครับมีลูกหลังต้องบอกต่อกันไปนะเรียนเพื่อประกอบอาชีพถ้าประกอบอาชีพได้ก่อนเรียนก็ไม่ต้องไปเรียนมันในระบบเรียนนอกระบบไปเห็นไหมเดี๋ยวไปเสียเวลากลับไปนั่งจ้องง่องอยู่ในระบบไม่เอามันไม่ใช่ยุคนั้นนะครับยุคนี้มันต้องที่ไหนก็ได้การเรียนรู้ยิ่งคนที่มีมือถือมือถอยได้สบายเลยนะครับนะครับเอาเรื่องนี้เอาเวลาไปใช้อย่างอื่นเวลาไปใช้ประกอบอาชีพหน่อยนะครับเป็นหลักมันจะเพิ่มเติมตรงนั้นต่างหากให้คิดในกรอบให้ได้บอกลูกบอกหลานไว้เสมอนะครับอย่าปล่อยปละละเลยนะครับมิฉะนั้นลูกหลานประกอบอาชีพไม่เป็นนะยุ่งนะพี่จะทิ้งก็ไม่ได้ลูกหลานจะมาให้มันทำมามก็ไม่ยอมทำเออจะทำไงเดี๋ยวทำปุ๋ยไหมทำได้ไหมล่ะ
เมื่อทำไม่ได้มันตกหนักอกที่ตัวเรานะครับภาษาหนุ่งออกเตือนแล้วบอกแล้วกรุณานำพาไปใช้นอนๆๆๆเผื่อมันเกิดประโยชน์พี่ก็โอ้ยวันนี้ที่เลยไม่มีฝนตกค่ะโอเครับทราบอย่างนี้ใช่ครับบอกมาเถอะเดี๋ยวมันก็จะตกให้ขอให้บอกมาเถอะถามเรื่องฝนตกไหมที่ไหนไม่ตกก็บอกมาแค่นี้ที่ไหนตกก็บอกมาบอกว่าไม่ตกเดี๋ยวมันก็ตกให้โอเคไหมเฮ้ยจะเก็บไว้ทำไมเราเวลาลุงออกถามอะไรก็ถอยมาเถอะมันไม่ได้ไปด่าเมียพ่อใครไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ได้ไปให้ร้ายใครไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราพูดคุยกันอยู่ในบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติเหมือนกันแล้วก็พูดเรื่องธรรมชาตินั่นเองใช่ไหมใช่เปล่าใช่นะโอเคไหนโอเคโมอ่ะประกอบวิชิตขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะสี่บอกให้จบเนาะดูแลรักษาก็เองที่เจ้าของหามาได้จะเป็นอะไรดูแลปกป้องคุ้มครองใช้คำว่าปกป้องและคุ้มครองทั้งการงานบริวารหวานเครือที่อยู่ในหน่วยงานของตัวเองนั่นนะครับนะแล้วก็ทรัพย์สินคานที่หามาได้ดูแลไว้ให้ดีเข้มไหมประกอบกับทุกชีวิตกลัวเจ็บกลัวตายแปลว่าทุกชีวิตต้องการความปลอดภัยงั้นเวลาเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศทางน้ำทางบกทางอากาศทางน้ำก็พญานาคพญามังกรทางบกก็พญาช้างเผือกอากาศพญาครุฑก็ขอให้ติดสอยห้อยตามดูแลท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้ตลอดกาลตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหามีไม่ดีไหมครับดีไหมผมเป็นคนพูดเองนะว่าพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยะเมตไตรนะสิบอกให้ถ้ามันผิดก็ขอรับผิดผู้เดียวก็จบตรงนี้จะไปยากอะไรกันใช่ไหมถ้ามันผิดถ้ามันถูกถามว่าประโยชน์ของใครผมว่าประโยชน์ของท่านที่อยู่หน้าจอนะถ้ามันถูกโอเคนะงั้นก็ขอให้รับแต่ความปลอดภัยท่านไปกับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวบ้านใครบ้านใครโอนะครับผม